่อคืนผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วทีเนี้ยเนี่ยเส้น2สลึงมันฉีกแต่ว่ายังไม่ขาดต้องทำยังไงครับมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่เจ็บก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บต้องไปตัดเส้น2สลึงค่ะก็ตัดก็ไม่ยากปัจจุบันก็วิวัฒนาการการตัดใช้เลเซอร์นะคะใช้เลเซอร์ตัดก็ใช้เวลาไม่นานสวยงามนะคะส่วนคนไหนเส้น2สลึงยังดีอยู่เกิดมาไม่เคยมีขาดมีเกิดอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกลุ้มใจนะคะ